นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตพรผู้ประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะบุกรวบลูกน้องของโกติซุกระเบิดและไปบอมคาคอนโดเมืองทองจังหวัดนนทบุรีร้อยตำรวจเอกสมโภชสืบวงกรร้อยเวรสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุระเบิดที่บริเวณห้อง2/28อาคาร10คอนโดเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจึงได้ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าภายในห้องมีข้าวของกระจัดกระจายทั้งถังพลาสติกถุงเสื้อผ้าของใช้อื่นๆพบกระเป๋ากล้องภายในมีระเบิดขนาด M26อยู่ในถุงตะข่ายสีน้ำเงินจำนวน1ลูกพร้อมใช้งานและพบระเบิดปิงปองประกอบเองจำนวน4ลูกระเบิดไป๊บอมจำนวน1ลูกถูกวางซุกซ่อนตามใต้สิ่งของที่กระจัดกระจายตามพื้นขณะพบผู้ต้องสงสัยกำลังเดินขึ้นไปที่ห้องที่เกิดเหตุท่าทางมีพิรุธจึงรีบทำการสกัดทราบชื่อคือนายกฤตชพลอดีตทหารปลดประจำการผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นลูกน้องของนางรพินซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มของนายพุทธิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือโกติแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ประกอบระเบิดเองเป็นของที่เก็บสะสมเท่านั้นและไม่เคยนำไปก่อเหตุที่อื่นแต่ตำรวจเชื่อว่าระเบิดไป๊บอมที่พบคล้ายกับเหตุที่หน้าสยามพารากอนเมื่อปี2557ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารจะควบคุมตัวไปสอบปากคำจากนี้7วันเพื่อทำการขยายผลเพิ่มเติมจากนั้นจะนำตัวส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอีกครั้งผู้ว่าททชี้ค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครไม่กระทบกับการท่องเที่ยวขณะลุ้นจีนเดินทางเข้าไทยทะลุ1ล้านคนเป็นประวัติศาสตร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่เป็นปัญหาต่อภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งสะท้อนได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเติบโตอย่างต่อเนื่องคาดว่ากุมภาพันธ์2561จะเป็นเดือนแรกในประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิน1ล้านคนอีกทั้งตนเองเพิ่งกลับจากการรถโชว์ต่างประเทศร่วมกับคณะของรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ไม่พบข่าวดังกล่าวในต่างประเทศหรือข้อซักถามจากนักลงทุนขณะที่ผู้ว่าการททกล่าวอีกว่าสำหรับยอดรวมนักท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่37ล้านคนปิดท้ายกันที่สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียสบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยทั้งนี้สภาพอากาศหนาวเย็นจะมีผลกระทบถึงวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6:00 น. ถึง 6:00 น. วันพรุ่งนี้อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-21 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8:05 น. ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN